การเดินทางแบบไกลๆอย่างไปจีนกันหน่อยคุณผู้ชมคะเป็นข่าวดีไทยจีนลงนามกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยยกเว้นวีซ่ามีผลบังคับใช้1มีนาคมนี้แล้วคุณปานปรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบอกว่านี่คือค,ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทุกระดับนะคะคุณปานปรีพระหิธานุกรค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายอี้หวังนะขอภายนายหวังอี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันนะคะสําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการในโอกาสที่นายหวังอีเง้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ26-29มกราคม2 0ง0 567ท่ารัฐมนตรีปานปรีถแถลงหลังการลงนามค่ะบอกว่ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับในหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเยือนไทยในฐนานะแขกของทางกระทรวงโดยมีการหารือส่งเสริมความร่วมมือ ทุกด้านนะคะและเราเองก็ยืนยันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกมิติทั้งการเพิ่มพูนด,ด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประชาชนและความร่วมมือในเวทีพหุภาคีในภูมิภาคนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณปานปรียังบอกด้วยค่ะว่าไทยกับจีนลงนามในเอกสารความสําคัญที่สะท้อนความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างความตกลงยกเว้นวีซ่านี้ที่จะเริ่มมีผลบังคับ ใช้ 1. มีนาคมเป็นต้นไปถือว่านี่แหละค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของมิตรภาพไทยจีนที่เรามีกันมาอย่างยาวนานมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ทุกระดับมั่นใจว่าการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งไทยแล้วก็จีนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้านะคะจะเป็นโอกาสพิเศษมากค่ะ2568 ไทยจีนจะเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อให้ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกในทุกๆมิติค่ะอย่างในวันนี้เราได้หารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกด้านเรียกได้ว่าเป็น comprehensive strategic cooperative partnership อย่างแท้จริงโดยเรายืนยันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มคูนการค้าการลงทุนความมั่นคงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในเวทีพหุภาคีและภูมิภาค ความร่วมมือในระดับพหุภาคีก็คือทั้งสองประเทศแต่เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคทั้งภูมิภาคนี้เลยนะคะทางด้านของนายกเศรษฐาทวีสินค่ะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังอาจจะไม่ได้ออกมาพูดมาให้สัมภาษณ์แต่โพสต์โพสต์ข้อความแสดงความยินดีนะคะกับข้อตกลงวีซ่าระหว่างไทยจีนในครั้งนี้ฟรีวีซ่าโดยบอกว่านี่เป็นก้าวสาคัญในความสัมพันธ์ไทยและจีนค่ะแล้วก็จะมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงใน่ การค้าคหรือว่าการลงทุนเท่านั้นการท่องเที่ยวระหว่างกันก็จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะมาส่งผลถึงรายได้จากการท่องเที่ยวที่ส่งตรงถึงพ่อค้าแม่ค้าในไทยเดี๋ยววันนี้คะ่ะรัฐมนตรีหวังอี้นะคะก็มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยก็น่าจะเป็นการหลังจากการได้พบกันนี่แหละนายกน่าจะได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกันอีก นอกจากเราจะเชิญชวนคนจีนให้มาเที่ยวบ้านเราแล้วนะคะในการเปิดฟรีวีซ่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคนไทยก็น่าจะรีบจับจองตัว๋วเครื่องบินไปเที่ยวจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็มีที่ท่องเที่ยวหลากหลายจริงๆนะคะทั้งเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมมีเรื่องของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นีก็ต้องไปที่เชียงฮานะคะ,ะแล้วก็มีธรรมชาติมีทะเลสาบสวยๆที่เขาบอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ใช่เห็นน้องปลาด ก็เพิ่งไปมานะคะ่เรานะคะแล้วก็รวมไปถึงมีโอ้โหที่เที่ยวที่ช็อปเพียบคุณผู้ชมใครไปจีนเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเห็นมีไปเอาสินค้าไปซื้อของมาขายด้วยก็เป็นช่องทางธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากไว้ไปเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีะนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ต่างประเทศด้วยก็แล้วกัน,นะะอยู่นี่ก็จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคุยกันได้นะคะอยากไปเที่ยวจีนที่ไหนหลังจากหนึ่งมีนาคมเขาจะเปิดฟรีวีซ่าแล้ว